สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตหรูแพรรี่ไพรวันเปลี่ยนตัวเองแต่งหญิงอาชีพล่าสุดทำเป็นเศรษฐีเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับแพรรี่หรือไพรวันวรรณบุตรอดีตพระสงฆ์ชื่อดังที่ผันตัวมาเป็นผู้มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ซื้อรถยนต์ยี่ห้อ BMW รุ่น X3มูลค่ากว่า3,600,000 บาทสร้างความฮือฮาให้กับชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากเดินทางทุกวันทำงานทุกวันรถก็เหมือนบ้านหลังที่2ของดิฉันเอาเถอะจะซื้อแล้วก็ไม่ต้องคิดมาก 3,644,800 บาทโอนเลยค่ะจากนี้ก็ตั้งใจทำงานเก็บตังค์ใหม่ตราบใดที่ยังไม่ตายดิฉันคิดว่าดิฉันมีแรงหาตังค์ได้ค่ะโซเชียลสะเทือนอีกครั้งกับลูกใหม่แพรรี่ไพรวันที่มาในลุคผู้บริหารลูกค้ามือโปรเผยช่วงนี้ไม่ว่างคุยงานลูกค้าเยอะเพจ Facebook ไพรวันวรรณบุตรเผยภาพลุคใหม่ของแพรรี่ไพรวันหรือไพรวันวรรณบุตรเรียกว่าเป็นชุดทางการเหมาะทำงานในออฟฟิศโดยมีข้อความระบุว่ารับบท AE สาวนางหนึ่งในรายการบอสขาหนูอยากผ่านโปรอยากรู้ว่าแพรรี่อย่างดิฉันจะผ่านโปรหรือไม่ติดตามดูในรายการนะคะจุ๊บๆขณะที่อีกไม่กี่ชั่วโมงถัดมาแพรรี่ก็ได้โพสต์ภาพชุดผู้บริหารลูกค้าหรือ AE พร้อมกับบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะคะพอดีลูกค้าเยอะติดคุยงานทุกวันเลยค่ะภาพแพรรี่ชุดนี้เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ใช้โซเชียลเป็นอย่างมากมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงสไตล์การแต่งกายของแพรรี่ที่ดูเป็นตัวของตัวเองและโดดเด่นไม่เหมือนใครสำหรับคำว่า AE เป็นชื่อเรียกตำแหน่งนักบริหารงานลูกค้าทำหน้าที่ประสานงานในบริษัทและประสานงานกับลูกค้างานนี้ไพรวันก็ขอเป็นตัวเองโดยที่ไม่เดือดร้อนใครเดินหน้าเป็นแม่ค้าออนไลน์ต่อไปส่วนใครที่อยากจะลองน้ำพริกก็ไปส่องเฟซบุ๊กของเจ้าตัวได้ครับศึกออกมาแล้วเราอยากลองสวมลองใส่อะไรที่เราไม่เคยใส่บ้างก็อยากทำตามใจตัวเองบ้างท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Warrior News ขอบคุณครับ